สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้ก็คือ Guardian of the Galaxy Volume 3จริงๆผมจัด Day 1นะครับผมแต่คลิปรีวิวมาวันถัดไปก็คงไม่เป็นไรมั้ง คงมีหลายๆคนจัดGuardian of the Galaxy Volume 3ไป Day 1แล้วบางคนที่รอจัดเสาร์อาทิตย์เราก็มาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปที่ไม่สปอยทบทวนกันนิดนึงนะเรื่องความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อ MCU ก็คือเบื่อมีใครเบื่อมั้งผมเบื่อนะเพราะว่ามาตรฐานนะครับก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเบื่อมากๆตรงนี้พวกเราสนุกและเอนจอยมากมาตรฐานของหนัง MCU ทำเอาไว้ดีมาโดยตลอดแล้วผมก็เสือกเป็นคนดูในประเภทที่ดีบอกดีจืดบอกจืดเหี้ยบอกเหี้ยเข้าใจปะคือการเอาใจช่วยกันน่ะเรามีอยู่แล้วหลังจากจบเอ็นเกมอ่ะจำกันได้ปะเราก็ปลอบใจกันว่าไอ้เหี้ยมันเฮ้ยมันเพิ่งจบนะมันเพิ่งพีคอ่ะเราดูหนังเนอะแล้วก็ผมก็ทำงานเบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจดีเรื่องกราฟที่มันขึ้นลงๆมันเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็ไม่แปลกที่หลังจากนั้นก็จะแผ่วลงมาหน่อยพวกเราปลอบใจกันมาแล้วอย่าถามว่ากี่เรื่องเป็นปีๆพวกเราปลอบใจกันมาเป็นปีๆเลยเฮ้ยที่มันดรอปหน่อยนะดรอปหน่อยนะดรอปหน่อยนะดรอปมันดรอปมันคงดรอปอย่างนี้ไปชั่วกับชั่วกันแล้วละมั้งเข้าใจป่ะคือเราปลอบใจตัวเองมาเป็นปีๆเลยไม่ใช่เพิ่งปลอบใจผมคือคนดูหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่า Marvel คงขุนไม่ขึ้นพูดตามตรงนะ Guardian of the Galaxy Volume 3เนี่ยก็ยังไม่ทำให้ผมเชื่อใจ Marvel ได้มากขึ้นผมยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งกลับมาแล้วโว้ยอะไรเงี้ยผมยังไม่รู้สึกอย่างนั้นผมอ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงก่อนที่จะดู Guardian of the Galaxy Volume 3เนี่ยเราเบื่อแล้วเราเซ็งเป็ดหนัง Marvel นี่คือแม่งไม่ต้อง Day 1ก็ได้อะแต่ Guardian เนี่ยที่ผมเลือกมา Day 1เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย Star-Lord ถูกไหมครับ Peter Quill แล้วแก๊งเกลียนของพวกเขาเนี่ยมันคือเศษเสี้ยวของ MCU ในยุคที่มันรุ่งเรืองในยุคที่มันซื้อเราได้ในยุคที่มันทำให้อะดรีนาลีนเราหลั่งเยอะๆในยุคที่มันทำให้เราตื่นเต้นและไฮฟ์นี่คืออีกหนึ่งเซตทีมเกลียนที่ทำให้คนดูที่คลั่งไคล้หนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างพวกเราเนี่ยแม่งได้กรี๊ดแตกปรบมือดีใจตื่นเต้นผมจึงจัด Day 1อย่างน้อยๆผมเชื่อใจเจมส์กันมาร์คหัวผมเอาไว้ก็ได้ว่าคลิปนี้คือคลิปอวยเจมส์กันเดี๋ยวก็ขึ้นปกคลิปนี้เลยแล้วกันคลิปนี้สำหรับคนอวยเจมส์กันเท่านั้นนะตัดปัญหาไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางคนมึงไม่ชอบหนัง MCU แล้วมาโหนกระแสทำไมก็จะรีวิวอะทำไมอะจะทำคอนเทนต์นะก็ไม่ชอบแต่ก็จะทำคอนเทนต์นะทำไมผมกวนตีนคุณกวนตีนผมมันก็คนละทีอะนะผมอ่ะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเบื่อ MCU มาสักพักแล้วและหลังจากที่ผมได้ดู Guardian of the Galaxy Volume 3ภาคที่3ต้องพูดว่าภาคสุดท้ายของเจมส์กันที่เราจะได้เห็นกับ Guardians ต้องบอกว่าผมโคตรชอบอย่างที่ขึ้นปกคลิปกูตัดสินใจแล้วปกคลิปอวยเจมส์กันเพราะฉะนั้นคะแนนในคลิปนี้อวยนะครับทุกอย่างในคลิปนี้อวยเจมส์กันเพราะผมมีความรู้สึกว่าโหหนังเรื่องนี้จบไว้ดีแลนดิ้งสวยมันไม่ใช่หนังที่perfect พูดว่าไม่ perfect ก็ไม่ได้มันก็ perfect ในความรู้สึกผมอะแต่ว่าในเรื่องสุนทรียศาสตร์ในมุมมองของการรับชมภาพยนตร์ลองนึกภาพว่า Guardians of the Galaxy มันไม่ได้แบบเป็นหนังที่บทจะเข้มข้นมากๆขนาดนั้นนะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้เราแทบไม่ต้องพูดกันนะคือในยุคสมัยนี้ถ้าใครที่ชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ผมเชื่อว่าน้อยมากอะที่คุณจะไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้สัมผัสลายเส้นหรือรสชาติแบบเจมส์กันแต่มันก็ต้องพูดนะครับเพราะว่ามันจะมีคนดูบางกลุ่มจริงๆที่เขาอาจจะแบบต่อไม่ติดจริงๆกับลายเส้นแบบเจมส์กันอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับคุณอาจจะไม่ชอบหรือต่อไม่ติดกันในบางมุมอันนี้ไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้มีปัญหาด้วยแต่ว่าผมอะอยู่ในจุดที่ผมต่อติด
ต่อติดแบบต่อติดสัตว์สัตว์คือหนังของเจมส์กันนะครับมันจะมีความทีเล่นทีจริงตอนพีชเมกเกอร์ไปทำดีซีก็ลายเส้นนี้เลยทีเล่นทีจริงยิ่งพีชเมกเกอร์นี้จะเห็นชัดเลยว่าพีชเมกเกอร์มันจะมีความคอมเมดี้แล้วก็ตลกร้ายตลกร้ายของเจมส์กันมันจะเป็นสถานการณ์ที่เฉียดตายอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ตลกเลยคือถ้าเกิดขึ้นกับกูอ่ะกูไม่ตลกไม่ตลกแต่ไปตลกที่คาแรคเตอร์ที่เขาปั้นขึ้นมาแล้วเอาไปวางในสถานการณ์นั้นมันตลกความคอมเมดี้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ตลกในความเป็นจริงแล้วมันไม่ตลกยิ่งชาลีแชปลินยิ่งชัดผมได้เริ่มรู้จักชาลีแชปลินจริงๆอ่ะนะได้เริ่มรู้จักจริงๆก็ตอนเรียนฟิล์มนะครับผมตอนนั้นเนี่ยชาลีแชปลินถูกยกตัวอย่างขึ้นมาในคลาสในมุมที่เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ตลกที่น่าสนใจแล้วก็ในหลายๆเทคนิคการถ่ายทำมีการถ่ายทำที่น่าสนใจมากๆในยุคขาวดำและมันจะมีอยู่ตอนนึงที่ชาลีแชปลินเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็โดนพายุโดนลมพัดกระหน่ำโหมกระหน่ำแล้วเขาก็ล้มลุกคุกคานล้มลุกคุกคานนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาลีแชปลินเขากำลังเล่นตลกให้พวกเราดูพวกเราตลกในบุคลิกในท่าทางของเขาแต่จริงๆแล้วคือมันกำลังอยู่ในสถานการณ์เจียนตายถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นคือเขาสามารถแขนหักขาหักบาดเจ็บตายได้เลยแต่เราก็ตลกกับมันผมกำลังจะบอกว่าใน Guardians of the Galaxy มีกลิ่นอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลามันมีความตายเกิดขึ้นทุกภาคมีตัวละครตายแต่ก็มีโมเมนต์ให้เราหัวเราะทุกภาคมีการสูญเสียแต่ก็มีโมเมนต์ให้เราอมยิ้มในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เจมส์กันเล่าการ์เดียนตัวละครอยู่ในสภาวะเจียนตายแต่เราก็ยังยิ้มได้บรรยากาศต่างๆและมิตรภาพตัวละครต่างๆสิ่งที่เขาเอามาใส่อยู่ใน Guardians of the Galaxy คือมันเพอร์เฟคโคตรสำหรับผมอ่ะยิ่งการแคสติ้งนะนักแสดงเอามาอยู่ในภาพยนตร์ตัวนี้นักแสดงแต่ละคนที่มารับบทเป็นตัวละครใน Guardians of the Galaxy คือเคมีมันเข้ากันมากมันยังมีนะความชอบลดหลั่นกันลงไปนะบางคนชอบภาค1ภาค2ชอบน้อยลงมาภาค3ไม่ชอบเลยแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าภาคนั้นน่ะมันจะดีหรือเหี้ยGuardian คือคุณชอบไม่ชอบอย่างน้อยๆเคมีของทีมเนี้ยการเข้ากันได้เวลาทีมนี้อยู่ด้วยกันอย่างน้อยๆจุดเนี้ยคุณจะหลงรักมันซึ่งผมว่าเนี่ยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นน่ะที่เจมส์กันน่ะเขาสร้างลองนึกภาพว่าจุดเริ่มต้นที่เขาสร้าง Guardian 1ขึ้นมา Guardian of the Galaxy ผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Marvel มากมายอะไรไม่ใช่เซียน Marvel แต่ก็สัมผัสได้ว่าถ้าเจมส์กันไม่เอาการ์เดียนมาเล่าเนี่ยน้อยคนที่จะสนใจมันน้อยกว่าแอนแมนด้วยซ้ำเจมส์กันหยิบการ์เดียนมาเล่าจนการ์เดียนณตอนนี้ขึ้นไปเป็นดาวเด่นเทียบเท่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นๆได้และณปัจจุบันน่ะวอลลุ่ม3มันคือการแลนดิ้งผมเคยบอกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนั้นผมรู้สึกว่าล็อกเก็ตตุยแน่เรื่องนี้ผมถือว่าไม่สปอยเพราะตอนผมดูตัวอย่างคิดอย่างนั้นนี่คือความคิดผมเลยตอนก่อนดูตัวอย่างเลยล็อกเก็ตมันตุยชัวมันจะมีข่าวนะนักแสดงหลายๆคนนะครับที่ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับทาง Marvel คือจะสิ้นสุดแล้วกับการทำงานร่วมกับ Marvel เป็นตัวละครตัวนี้ตัวนั้นใน Guardians of the Galaxy คุณลองไปหาข่าวเองซึ่งจริงๆคุณน่าจะรู้ข่าวอยู่แล้วล่ะนะครับผมแต่มันมีนักแสดงหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาจะไม่ต่อสัญญาแล้วนะคือนี่จะเป็นภาคสุดท้ายของพวกเขาแล้วนะนี่เป็นภาคสุดท้ายของเจมส์กันด้วยแล้วมึงดูตัวอย่างดิไอ้เหี้ยตัวอย่างแม่งแบบ เห็นตาใสๆของเจ้าแรคคูนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองคือแรคคูนน่ะแล้วไอ้สัตว์บิวมีเห็นแผลเผลอนอนบนพื้นร้องไม่ใช่ร้องไห้แต่ตามึงรื้นๆน่ะตามึงรื้นๆแล้วมึงก็ตุยแน่แล้วพูดอย่างนี้อารมณ์ผมนะระหว่างดูหนังพูดเลยนะกูเสียน้ำตาเยอะมากกับการ์เดียนผมผูกพันน่ะ
คือผมอ่ะผูกพันกับตัวละครที่เจมส์กันสร้างผมผูกพันกับทีมการ์เดียนโดยเฉพาะตัวละครที่ผมว่าผมรักไปโดยไม่รู้ตัวก็คือกรูทกับล็อกเก็ตตัวละครสองตัวนี้ผมรักไปโดยไม่รู้ตัวแล้วผมก็ผูกพันมากจริงๆผูกพันทั้งทีมแหละมีความผูกพันเราดูมา3ภาคเรารู้สึกว่าเราอยู่กับทีมเนี้ยไม่ใช่แค่3ภาคเลยด้วยเราอยู่กับทีมนี้ในหลายๆโมเมนต์อีเวนต์ใหญ่เราก็ได้เห็นทีมเนี้ยออกมาเป็นทีมซัพพอร์ตนะในการต่อสู้พิทักษ์พดุงความยุติธรรมช่วยโลกใบนี้อีสัตว์แล้วทีมนี้เป็นทีมที่ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขหัวเราะกันได้เสมอมีหลายโมเมนต์มากที่ผมรู้สึกว่าอีสัตว์เอ้ยเจมกันมึงเอามีดมากรีดกูเลยสัตว์เอามีดมากรีดกูอย่าทำแบบนี้จงทำฆ่าแทนตัวละครพวกนั้นได้หรือไม่แล้วไอ้สัตว์ผมไม่อยากพูดเลยอ่ะหลายฉากเอางี้แล้วกันหลายฉากผมจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วผมจะพูดแค่คือหมายถึงว่าไม่ใช่ผมจะไม่ลงลึกไปมากกว่านี้แหละนี่คือสุดเส้นของผมแล้วที่ผมจะแตะเนื้อเรื่องของการเนี่ยการซีผมจะบอกว่าในหลายๆฉากมันเป็นรสชาติที่โคตรขมเลยอ่ะไอ้สัตว์ใครดูแล้วพวกมึงรู้แน่ว่ากูรู้สึกกับช่วงไหนอ่ะทุกครั้งที่หนังมันทำแบบเนี้ยกูรู้สึกว่าแบบโอ้ยไอ้สัตว์ขมปี๋เลยไอ้เหี้ยแต่เป็นรสชาติขมที่โคตรอร่อยโอ้ยแต่ถ้าอยากเจออะไรที่อร่อยแบบนี้เหมือนกันนะก็ต้องนี่เลยครับโอพัฟถ้าใครรู้สึกว่าหลายๆฉากหลายๆซีนใน Guardian of the Galaxy มันอร่อยมากเลยแล้วอยากหารสชาติที่อร่อยแบบนี้จริงๆก็ต้องนี่เลยครับซีเรียลอบกรอบผสมครีมช็อกโกแลตที่จะมาใน2รสชาติด้วยกันก็คือรสดับเบิลสตรอเบอรี่และรสดับเบิลช็อกโกแลตที่อยู่ในครีมช็อกโกแลตและครีมสตรอเบอรี่บวกรวมความอร่อยแบบดับเบิลแบบนี้เอาไว้ในถ้วยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและอย่าลืมนะครับซื้อครบ300บาทถ่ายบิลเอาไว้แล้วอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Opuff นะครับมันแลกของสวยๆน่ารักมึงหญิงตะมุตะมิตะน้องจังเลยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับขมรสชาติขมที่อร่อยมากไม่เคยรู้สึกว่าแบบอยากโดนทำร้ายอยากโดนเคี่ยนตีมากขนาดนี้มาก่อนอ่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเจมกันอ่ะเหมือนกำลังเอาอะไรแม่งทุบผมอยู่อ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่แบบไอ้สัตว์หนังมาเวลแม่งไม่มีเลยตั้งแต่จบเอ็นเกมมาไม่มีอารมณ์นี้เลยผมคือหนึ่งคนที่โคตรจะเบื่อเลยกับการต้องมานั่งอัปเดตอ๋อนี่เหรอเข้ามาแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคแรกๆก็ตื่นเต้นแรกๆก็ตื่นเต้นพูดตรงๆแรกๆก็ตื่นเต้นพักหลังๆพอตัวละครมันเข้ามาแบบเข้ามางั้นๆเหมือนมาเวลเอาตัวละครใหม่เข้ามาเพื่อแค่อีเวนต์ใหญ่เอาตามตรงถ้าตัวละครเข้ามาแล้วเข้ามางั้นๆเพื่อยืนรอเหมือนเอาตัวละครใหม่มายืนรอแล้วต่อคิวเดี๋ยวเจอกันอีเวนต์ใหญ่นะครับเข้ามาปั๊บโบกมือเจอกันอีเวนต์ใหญ่นะครับน่าเบื่อสัตว์ทำอย่างนั้นไม่เงียบไปเลยแล้วทำอีเวนต์ใหญ่ทีเดียวเชี่ยมันรู้แล้วรู้รอดไปแต่ทำอย่างนั้นมันก็เฮียอยู่ดีใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าเบื่อสัตว์ต้องมานั่งอัปเดตต้องมานั่งแบบโอ้ยตัวละครใหม่เข้ามาหายเข้ามาจืดเข้ามาแบบอ๋อมาแล้วเหรอเออสวัสดีครับโอ้ยเหมือนไมค์คอมิกเลยโอ้ดีไซน์ใหม่โอ้ปรับว้าววูว้าวเบื่อสัตว์ความซาบซึ้งกับตัวละครตัวนั้นไม่มีเลยหนังภาคเริ่มของตัวละครนั้นๆที่ซาบซึ้งกินใจและดีไม่มีเลยต่อมึงนึกภาพตอนไอรอนแมนตอนต่อผมจะพูดไปเรื่อยๆต่อไอรอนแมนกับตันผมมีมายด์เซตที่ว่าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าจะไม่สามารถทำภาคแรกให้ดีได้แบบนั้นอีกแล้วผมไม่เชื่อการ์เดียนยังทำได้เลยแอนแมนยังทำได้เลยอย่าบอกว่าแอนแมนกับการ์เดียนดังมากนะอย่าบอกอย่างนั้นไม่จริงผมไม่ใช่เซียนมาร์เวลผมยังรู้ได้เลยอะว่าแบบไอ้เหี้ยแบบมันไม่ใช่ตัวละครที่ดังอะแอนแมนการ์เดียนมูนไนท์ยังดีนะเออแบบมูนไนท์ก็ยังได้เลยผมถึงบอกว่า
มันน่าเบื่อโคตรในการเอาตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเน้นแค่จำนวนคุณภาพแม่งไม่มีแต่การ์เดียนสำหรับผมคืออีสัตว์เนี่ยไม่ต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้อีเทอร์นอลผมก็ชอบแต่มันก็เป็นรสชาติขมที่ทานยากยอมรับว่าโคอิเจ้าทำอีเทอร์นอลดีครับแต่ทานยากไปหน่อยสำหรับนึกภาพว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่นะแต่มันก็เป็นรสชาติที่ตัดเลี่ยนดีคือไม่ต้องอะไรแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องแบบให้มันขมปี๋เข้มข้นหนังภาคสุดท้ายแบบอู้ไม่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยว่านี่คือบทภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่โคตรดีออสการ์ไปเลยไม่ต้องเอาแบบนี้แหละกระท่อนกระแท่นเหมือนไอ้กลุ่มส้นตีนนี่ไงบทกระท่อนกระแท่นเหมือนที่ไอ้พวกเนี้ยทำภารกิจทุกครั้งเหมือนมีแผนกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นเหมือนความรักความผูกพันของไอ้พวกเฮียเนี่ยที่เหมือนจะไม่รักแต่จริงๆมันรักกันจะตายผมนี่น้ำตาไหลผมนี่แบบโหร้องไห้หนักมากกลับมาสู่จุดหนึ่งที่ผมพูดว่าทำไมผมชอบ Guardian of the Galaxy ภาค3มากขนาดนี้แต่ Guardian of the Galaxy ยังไม่ทำให้ผมรู้สึกชื้นใจและเชื่อมั่นได้ว่า Marvel จะกลับคืนฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรคุณอย่าลืมว่านี่คือผลงานการกำกับของเจมส์กันที่สั่งลาอย่าลืมว่านี่คือเรื่องสุดท้ายที่เจมส์กันจะทำที่เขาจะกำกับให้ Marvel เพราะฉะนั้นกูไม่ต้องแคร์เลยกูไม่ต้องสนแล้วนี่คือภาคสุดท้ายหลังจากนี้กูนี่คือจบและ3ภาคของกูลูกรักกูส่งมันถึงฝั่งแล้วคือ Guardians of the Galaxy ยังผมว่ายังคงมีแหละยังคงมีแหละเพราะว่าอ่ะบอกก่อนนะครับ End Credit 2ตัวแล้วก็ End Credit มีนัยยะสำคัญที่บอกเอาไว้ชัดเจนว่า Guardian ยังมีต่อแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับคุณไปดูเอาเองแล้วกันแต่2ตัวนะ2ตัวนะครับรอดูแล้วกันมีตอนMid Credit ต้องพูดอย่างนั้นไหมMid Credit มั้งเขาไม่รู้ว่าเขาจัดลำดับกันอย่างไรนะแต่ว่า Mid Credit แล้วมั้งจบ End Credit ที่เป็น CG อ่ะนะพูดกันง่ายๆนะครับเป็น CG Credit แล้วก็จบปั๊บมีEnd Credit Scene 1ตัวแล้วก็ End Credit นู่นท้ายนู่นเลยอีก1ตัวนะครับผมถามว่าสำคัญไหมก็รอดูเถอะครับถ้าคุณดู Marvel แล้วก็รอดูเถอะครับเขาจะแกงเขาจะเล่นเขาจะมามากมาน้อยรอดูเถอะครับจะได้คุยเขารู้เรื่องแค่นั้นเอง Guardians of the Galaxy ภาค3ผมรักมันมากผมชอบมันมากแต่ผมไม่รู้สึกมั่นใจใน Marvel มากขึ้นเพราะนี่คือหนังภาคสุดท้ายของเจมส์กันภายใต้ MCU แล้วคุณอย่าลืมว่าหลังจากเนี้ยลายเส้นแบบเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ DC หนัง Guardians of the Galaxy อ่ะสร้างความรู้สึกนี้กับผมมากกว่าเลยคือ DCEU แลดูฝากผีฝากไข้ได้มากขึ้นเลยด้วยคุณลองมองอย่างนี้นี่คือหนัง MCU ก็จริงแต่เจมส์กันณปัจจุบันนั่งแท่นประธาน DCEU แล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหมือนใบสั่งลาและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจไปในเวลาเดียวกันใบสั่งลาก็คือเราจบให้ดีจบให้สวยนี่คือภาคสุดท้ายและเราทำให้มันดีที่สุดเล่าเรื่องให้ดีที่สุดในแบบของเราอันนั้นเคลียร์ส่วนความมั่นใจที่มันตามมาก็คือพอ Guardian of the Galaxy ภาค3มันทำมาได้ดีปั๊บนั่นหมายความว่าลายเส้นเนี้ยไม่ใช่ลายเส้นที่จะอยู่กับ MCU ต่อไปนะภาพยนตร์ชื่อหนังมันไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่า Guardian 4สมมุตินะมี Guardian 4มันจะออกมาดีถ้าไม่ใช่เจมส์กันกำกับลายเส้นเนี้ยมันจะติดกับตัวเจมส์กันต่างหากไม่ใช่ติดกับตัว Guardianถูกไหมครับต่อให้ผู้กำกับที่จะมาสานต่อสมมุติถ้ามีภาคต่อนะผู้กำกับที่จะมาสานต่อการเดียนต่อไปเนี่ยเป็นคนอื่นแล้วเก่งมากๆก็จริงแต่ลายเส้นก็จะไม่แบบนี้เพราะผู้กำกับแต่ละคนมีลายเส้นที่ต่างกันศิลปินต่างคนทำงานศิลปะออกมาต่างรสชาติกันต่างสีสันต่างสไตล์ต่างความรู้สึกเพราะฉะนั้นลายเส้นแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ฟีลลิ่งแบบนี้รอดูได้ต่อจากนี้คือใน DCEUแน่นอนโอเคว่าตัวเจมส์กันเนี่ยนั่งแท่นประธานนะครับนั่งแท่นประธานที่ดูแลโปรเจกต์ในหลายอย่างโอเคเขาไม่ได้อยู่ในส่วนของการมาควบคุมบทควบคุมเรื่องเหมือนตอนที่เขากำกับการ์เดียนตอนนี้นะครับเขาไปในตำแหน่งที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มานั่งกำกับแต่เชื่อดิคนอย่างเจมส์กันคันไม้คันมือ
เดี๋ยวก็ต้องมีสักตัวหนึ่งอ่ะที่เขากำกับเองเจมส์กันกับเควินไฟกีครับสองคนเนี้ยเก่งทั้งคู่แต่ว่าคาแรคเตอร์ของทั้งคู่อ่ะจะต่างกันตรงที่เจมส์กันเขาเป็นผู้กำกับจ๋าเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีแน่ๆที่เขาอยากจะกำกับเองต้องมีซูเปอร์ฮีโร่สักคนใน DCEU อ่ะที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้คันว่ากูขออะไรอย่างนั้นและอีกหนึ่งอย่างคือพอเจมส์กันนั่งแท่นเป็นประธานโอเคเขาคงจะใช้กรอบเดียวกันแบบที่มาร์เวลเคยทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเคกับมันอย่าลืมว่าช่วงที่เจมส์กันเข้ามาทำ Guardian of the Galaxy ณตอนนั้นเนี่ยมาร์เวลยังคงรุ่งเรืองอยู่แล้วเรารู้สึกได้ว่ามาร์เวลเนี่ยเขามีกรอบที่มันกว้างมากๆยังไม่มีเรื่องพลุงพลังมากมายขนาดนี้เจมส์กันที่เข้ามาใน MCU ช่วงนั้นน่ะคงหยิบยกส่วนที่ดีของ Marvel ไปปรับปรุงในการทำงานของตัวเองแน่นอนเพราะฉะนั้นเจมส์กันเขาก็น่าจะให้อิสระกับผู้กำกับที่จะเข้ามาทำแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็พอที่จะเชื่อถือได้ว่ามันอยู่ภายใต้สายตาของเจมส์กันมันอยู่ภายใต้ทิศทางที่เจมส์กันเขาเป็นคนวางหมากเอาไว้ว่าเอ้ยมันจะมีอันนี้1 2 3 4มันทำให้ผมรู้สึกงี้ด้วยซ้ำไปว่าบิทเทิลโคตรอยากดูเลยโคตรอยากดูบิทเทิลเลยไอเต่าทองสีฟ้าๆนะผมไม่มีความรู้เรื่องตัวละครตัวนี้เลยเว้ยแต่ว่ามันมีไลฟ์นึงที่เราพูดคุยกันเนาะแล้วก็เพื่อนๆแบบแชร์ความรู้แชร์อะไรให้กันโอ้โหโคตรดีเลยผมได้อัปเดตกับตัวละครตัวนี้ขึ้นเยอะแล้วยิ่งดู Guardian เสร็จปั๊บยิ่งอยากดูเลยบิทเทิลแล้วกลายเป็นว่า Guardian 3เนี่ยทำให้ผมมั่นใจใน DC มากขึ้นและเป็นห่วง Marvel มากขึ้นอีกเชื่อป่ะตอนผมเดินออกจากโรงอ่ะความรู้สึกแรกผมคืออะไรรู้ป่ะมาร์เวลแม่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะณปัจจุบันน่ะมาร์เวลเหลือผู้กำกับคนไหนบ้างอ่ะที่เรารู้สึกว่าไอ้สัตว์รอดูเชี่ยรอดูน้อยมากๆแล้วอ่ะนับวันเรายิ่งเริ่มเห็นคนทางฝั่ง MCU อ่ะโพสต์ Twitter โพสต์ข้อความยินดีร่วมงานกับ DC นะครับยินดีร่วมงานกับประธานเจมส์กันนะครับอยากทำซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ของฝั่ง DC จังเลยแอะสองพี่น้องลูโซยังออกมาพูดเลยอยากทำงานร่วมกับ DCEU จังเลยอยากทำงานร่วมกับเจมส์กันจังเลยผมรู้สึกเริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่า Marvel อ่ะมาตรฐานตกๆๆๆๆๆแล้ว Guardian เนี่ยความดีงามของ Guardian ที่ทำให้ผมรักขนาดเนี้ยยิ่งเหมือนเป็นตะปูตัวสุดท้ายอ่ะที่ตอกฝาโลงแล้วแบบไอ้เหี้ยนี่คือเจมส์กันเหมือนออกมาการันตีเลยอะว่าแบบมาร์เวลจะขาดคนเก่งไปอีกหนึ่งคนน่าเป็นห่วงมากยังไงซะ Guardian of the Galaxy คือหนัง MCU ที่ครั้งนี้ถือว่าโปรโมพูดถูกต้องคือดีที่สุดป่าปื้มที่สุดผมน้ำตาไหลอีกครั้งตั้งแต่จบเอ็นเกมมาหลายๆโมเมนต์คือหวานอมขมกลืนโคตรชอบเป็นความเจ็บปวดในแบบที่หนังมาร์เวลไม่เคยทำให้ผมนานแล้วครั้งนี้มันทำได้ผมรักทีมนี้มากขึ้นความรู้สึกผมนะตอนนี้คืออยากให้ทีมนี้เนี่ยได้ไปต่อและไม่ได้ไปต่อในเวลาเดียวกันเพราะผมรักทีมนี้มากและอยากเห็นทีมนี้ต่ออีกเยอะๆนานๆแต่ก็กลัวว่าถ้าทีมเนี้ยไม่ได้เจมส์กันเล่าอีกแล้วจะไม่สนุกและไม่อินเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องครั้งนี้ทำได้ดีครับทำได้ดีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่ได้แบบถึงกับแบบโอ้โหนี่คือบทภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปีไม่ใช่ถือว่าดีนะครับวางหมากเรื่องอะไรดีมีการเล่นเรื่องเล่าเรื่องอดีตปัจจุบันสลับกันไปมาวางหมากตรงนี้ได้ดีสำหรับผมในGuardianนะผมไม่ได้สนใจเรื่องแอร์ไทม์ส้นตีนอะไรของตัวละครมากขนาดนั้นผมสนใจเรื่องโมเมนต์และอารมณ์มากกว่าผมว่าเจมส์กันน่าจะโฟกัสไปที่โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าแอร์ไทม์หรือความโดดเด่นของตัวละครทุกตัวที่มันต้องมีเท่ากันบางครั้งในหนังบางเรื่องอ่ะตัวละครไม่ต้องมีแอร์ไทม์หรือไม่ต้องโดดเด่นเท่ากันก็ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันออกมาปั๊บไอ้ความโดดเด่นที่มันไม่เท่ากันน่ะมันสร้างความกลมกล่อมและมันสร้างอารมณ์บางอย่างให้พวกเรามีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์นั้นๆกับภาพยนตร์เรื่องนั้นถือว่าโอเคและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการแสดงผมไม่ติดอะไรอยู่แล้วสำหรับ Marvel ไม่เคยติดเรื่องไหนเลยณตอนนี้นะนะครับยังไม่เคยติดเรื่องไหนเลยเรื่องตัดต่อเรื่องโปรดักชันก็ไม่ติดนะครับถือว่าทำได้ตามมาตรฐานของ Marvel
นะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy สำหรับผมนะนี่คือคะแนนอวยสัสๆ อย่างที่บอกคลิปนี้ตัดสินใจแล้วอวยเจมกันคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรกับ Guardians of the Galaxy 3ก็คอมเมนต์ด้านล่างรู้สึกเหมือนผมไหมเศร้าและดีใจในเวลาเดียวกันมีหวังและสิ้นหวังในเวลาเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะโอพัฟซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตนะครับผมที่จะมาใน2รสชาติคือดับเบิลสตรอเบอรี่และดับเบิลช็อกโกแลตนะครับถ้วยละ10บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ